เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาวิทยาลัย E-Tech ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่28ระดับภาคทั้ง12ภาคทั่วประเทศจำนวน13สาขารวม266คนผลการแข่งขันทำให้นักศึกษาได้รับเหรียญรางวัล136เหรียญและเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,93,000 บาทและมาจนถึงวันนี้เหล่านักศึกษาทั้ง71คนกำลังจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับประเทศทั้ง10สาขาวิชาในวันที่17ถึง20มีนาคม2563ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1จังหวัดสมุทรปราการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับอาเซียนและระดับโอลิมปิกต่อไปตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและสละเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีความพร้อมอย่างเต็มที่เพราะปลายทางแห่งความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่เงินรางวัลแต่เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปมาร่วมส่งแรงใจเชียร์นักศึกษาตัวแทนวิทยาลัย E-Tech ในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นก้าวต่อไปในเส้นทางสู่เวทีระดับโลก